สำหรับงานแฟนมิตรครั้งแรกในประเทศไทยตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายๆเพลงก็เป็นเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วด้วยเราก็มีหลายๆเพลงที่เราอยากจะร้องมานานแล้วเราก็ถือโอกาสนี้มาร้องครับผมแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนการละเล่นแล้วก็การดีไซน์อะไรอย่างงี้ที่คิดว่าน่าจะให้คนดูเซอร์ไพรส์ประมาณนึงเลยเราใช้เวลาเตรียมพร้อมนานไหมลูกกับการมีครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่องของการจัดงานนะครับสักพักใหญ่ๆเลยครับอย่างน้อยผมว่าน่าจะประมาณ 2-3 เดือนแล้วแล้วก็แต่ว่าเรื่องเพลงอะครับเราเพิ่งมาซ้อมกันเพราะว่าด้วยความที่ประเทศจีนตรงนู้นเองเวลาเองสเกดจูเองอะไรครับอาจจะไม่ได้มีเวลาเขาเลยมาลงกับตรงนี้เยอะขนาดนั้นหมายถึงว่าเรื่องการซ้อมอะครับเราก็เลยมาอัดกันตรงช่วงอาทิตย์นี้ที่บินมาที่ไทยเนี่ยครับอย่างพาร์ทของการโชว์นายโอเคไหมครับอย่างพาร์ทของการโชว์นายลุงนี่เลยเด็ดมากน้อยขนาดไหนกับการมีส่วนร่วมเราก็พยายามมีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะยังไงก็เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยครับดังนั้นผมก็พยายามเวลามีประชุมอะไรครับบางทีอาจจะไม่ได้สามารถเข้าประชุมด้วยได้แต่ว่าก็จะพยายามบอกพี่ผู้จัดการว่าถ้าสมมติประชุมเสร็จแล้วก็ฝากมาบอกผมด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ดีเทลเราก็แบบเผื่อต้องมีอะไรปรับแก้กันเราก็จะได้รู้ว่าแบบสามารถใส่ตรงไหนได้เพิ่มหรือว่าสำหรับคนดูอาจจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามปรับแต่งกันตลอดอยากนำเสนออะไรที่ให้เขาเห็นความเป็นตัวตนของนายแฟนมีตติ้งครั้งนี้น้องว่าเป็นตัวของตัวเองมากเลยครับเราไม่ได้นายไม่รู้สึกว่าแฟนมีตติ้งครั้งนี้เป็นการแสดงหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่านายรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนมาเล่นกับแฟนคลับมากกว่ามันเป็นฟีลนั้นมากกว่าเพราะว่านายอยากให้แฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยมันไม่ได้รู้สึกว่ามีดิสแทนซ์ขนาดนั้นกับคนดูครับผมเลยรู้สึกว่าทำโชว์ทุกโชว์ให้มันดูมีความเหมือนเป็นกันเองให้ได้มากที่สุดครับนั่นแสดงว่าแฟนคลับก็มีโอกาสใกล้ชิดกันนานได้มากขึ้นหวังว่าครับ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าซีเควนซ์สุดท้ายยังไม่ออกมาเป็นแบบใช่เพราะว่าตอนนี้เรามีประมาณนึงแล้วแต่ว่ายังพยายามปรับแก้ให้มันเพอร์เฟกต์มากที่สุดครับแล้วการซ้อมนะคะอย่างเพลงกินพูดเรามีเต้นด้วยมันต้องเข้าเป็นไงบ้างลูกก็สองสามวันนี้ก็มีเข้าคลาสครับใช่แล้วก็อย่างเมื่อวานก็มีเข้าคลาสเต้นไปแล้วเข้าคลาสร้องเพลงไปแล้วแล้วก็หลายๆเพลงเราก็พยายามปรับแต่งจากออริจินอลให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นหรือว่าให้ดูมีความเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรครับเพราะว่าเราก็บอกว่าทุกเพลงที่ออนสเตจไปจะสามารถทำให้ทุกคนมีความทรงจำดีๆกับเพลงนั้นๆไว้ได้เพลงมันรีมายอะไรกับชีวิตของนายที่เลือกมาสปอยไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเพลงที่เราชอบมาตั้งแต่เล็กๆแล้วด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเราหลักๆเลยด้วยก็มีครับแล้วก็หลายๆอย่างเป็นเพลงที่เป็นเพลงในลิสต์ที่เราฟังอยู่ตลอดครับอย่างโชว์ครั้งนี้เราจะได้เห็นหลายๆมุมของนายเลยไหมคะจะมีมุมเซ็กซี่มุมน่ารักเท่ๆไหมคะสปอยได้ไหมรู้สึกแอบมากเลยครับก็จะมีนายหลายๆรูปแบบบนเวทีครับมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไงต้องบอกได้ไหมสปอยเป็นหน้าสปอยเป็นหน้าเราแสดงเลยไหมสปอยเป็นหน้าได้ไหมสปอยเป็นหน้าแฟนๆเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงว้าวบอกไม่ได้ครับครับเชิญแข่งรับเชิญแข่งรับเชิญวันนั้นผมดูในออนไลน์ครับผมเห็นว่าแข่งรับเชิญเขาประกาศตัวเองไปเลยด้วยยังไงลูกยังไงก็ประกาศไปแล้ววันนั้นผมนั่งทำงานอยู่หรือผมก็เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วผมก็ถ่ายเป็นต่อในสัมภาษณ์แล้วก็พูดโอเคก็ครับเพราะว่าสนิทกันมากก็เลยเขาเรียกว่าอะไรถือโอกาสนี้ให้แบบเหมือนมาเล่นด้วยกันแล้วก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเราเป็นเด็กฝึกด้วยกันนะครับตอนผมออกมาเป็นวงแล้วเนาะตอนนั้นแล้วแต่ว่าเป็นต่อยังอยู่ที่ไทยอยู่แล้วเราก็ติดต่อกันน้อยมากเมื่อเหมือน distance ตรงนั้นมันไกลมากเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถือโอกาสครั้งนี้มาเป็นการเหมือนกลับมาเล่นด้วยกันกลับมาระลึกความทรงจำเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นศิลปินทั้งสองคนแล้วเนาะก็เลยถือโอกาสความพิเศษนี้กลับมา cooperate กันครับงั้นแสดงว่าโชว์ต้องมีการคอลแลบไปต้องมีความพิเศษอย่างมากหรือเปล่าครับก็ไม่ยอมดูเลยนั่นเราอะครับจะบอกอะไรกับเป็นต่อหรือสปอยดีนะสู้ๆนะเพราะว่า
เพลงที่นายโชว์ขึ้นโชว์กับเป็นต่อครับมีด้วยตัวเป็นต่อเองแล้วก็ด้วยตัวนายเองมีความยากระดับหนึ่งครับมันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะใส่ลูกเล่นเข้าไปเยอะมากๆเยอะมากๆครับเรามันก็ยากมากอย่างเมื่อวานนะครับเราก็ไปเข้าคลาสกันแล้วเราก็พยายามดีไซน์อะไรหลายๆอย่างออกมาก็อยากจะบอกเป็นต่อกับตัวเองว่าสู้ๆแสดงว่าเซสชันนี้ถูกเคลือบทองถ้าเราไม่ผิดนะเพราะว่าดีไซน์ออกมาหลายๆอย่างมันลูกเล่นมันสวยมากได้อ่านแท็กจากแฟนๆไหมคะที่เขาเฝ้ารอที่จะแบบมาเจอเราในงานแฟนมีตเราอยากจะบอกว่าเราแอบส่องตลอดแต่ไม่มีคนรู้หรอกจะไปรู้ได้ยังไงเนาะเราไม่เป็นเมนต์ต่อไม่เป็นเมนต์ต่อจะเป็นได้แล้วมันก็เป็นเรื่องเขาก็เพราะว่าเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวในเองเพอร์ฟอร์มการทำเขาเรียกอะไรผลงานทุกชิ้นนะครับนายก็พยายามไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตติ้งครั้งนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ครับนายก็พยายามจะดูฟีดแบ็กจากทุกๆคนเพราะว่านายอยากรู้ว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่นายชอบเนี่ยแฟนๆทุกคนชอบหรือเปล่าหรือว่าในสิ่งที่นายพยายามทำออกมาให้ทุกคนชอบเนี่ยฟีดแบ็กมันเป็นยังไงผมก็จะพยายามดูฟีดแบ็กบนออนไลน์ตลอดครับแล้วมีร้องเพลงไทยครั้งนี้หรอครับร้องสิไทยอยู่ที่ไทยเนาะใช่ไหมล่ะแต่ก็มี3ภาษาทั้งมีทั้งไทยทั้งจีนทั้งอังกฤษด้วยอังกฤษด้วยครับแล้วโชว์เรามันผสมผสานกันไหมเอาจีนมาด้วยไทยมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกันก็จะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหลายๆอย่างซีเควนซ์งานก็เท่าที่นายรู้มาก็สมูทครับก็สนุกเพราะว่านอกจากการร้องเพลงการโชว์ก็ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกใช่ครับอะไรอยากฝากถึงแฟนๆมั้ยคะจะบอกว่าประเทศไทยร้อนแล้วก็จะบอกทุกคนว่าอย่างที่บอกตลอดว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้เตรียมตัวมานานพอสมควรเลยครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับงานครั้งนี้จริงๆเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็รอมานานมากๆแล้วครับแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะทำให้เป้าหมายครั้งนี้เป็นจริงได้แล้วใน The First Fan Meeting ครั้งนี้ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็มา enjoy กับโชว์ในงานครับแล้วประเทศไทยร้อนขนาดนี้เนี่ยแฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงมาคอนเสิร์ตแฟนๆต้องบอกผมหรือเปล่าผมต้องเตรียมตัวยังไงผมเพิ่งกลับมาไม่กลัวกลัวในคอนเสิร์ตมันจะร้อนกว่าเดิมไหมผมว่าคอนเสิร์ตน่าจะมีแอร์แต่เราความร้อนของเราเราไปเพิ่มดีกรีความร้อนให้เขาไงเขาเซ็กซี่อะไรคาดหวังละแต่คาดหวังก็ดูแลตัวเองผลงานนิดนึงผลงานอัลบั้มสิงเกิลก็พรุ่งนี้สองสามวันก่อนก็ได้มีปล่อยทีเซอร์ออกมาเกี่ยวกับอัลบั้มแล้วครับแล้วก็อัลบั้มครั้งนี้จะปล่อยออกมาจริงๆวันพรุ่งนี้ครับวันที่21ซึ่งเป็นอัลบั้มครั้งแรกของตัวนายเองเป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกครับผมหลังจากที่ออกมาจากวงเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ไปว่าก่อนหน้านี้มีปล่อยเพลงอันนั้นจะเป็นซิงเกิล3เพลงครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มจริงๆครั้งแรกครับผมอัลบั้มนี้มีกี่เพลงนะพี่ช่วยนะน่าจะถ้าผมจะไม่ผิดนะ20เอ้ยอันนั้นคอนเสิร์ตแล้วพี่20คอนเสิร์ตจ้าน่าจะประมาณ9หรือ10เพลง9หรือ10แต่แฟนคลับบอกไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็ปล่อยมาเลยใช่เราอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าพอปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาแล้วครับข้างหลังเราก็จะมีแพลนอื่นๆต่ออีกใช่ที่ไทยไหมคะหวังว่าจะได้มาครับมันเป็นธีมอะไรคะอัลบั้มนี้สำหรับนายมันเป็นอัลบั้มชื่อจีนนะครับจะเรียกว่าชิงชื่อชางเตียนชิงชื่อชางเตียน is like the shop that sells lots of emotions เป็นเหมือนเป็นร้านขายความรู้สึกมีหลากหลายความรู้สึกใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูอีโมครับเป็นฟีลแบบความรู้สึกเยอะๆเป็นฟีลลิ่งเยอะๆอะไรครับผมก็เลยจัดเป็นอัลบั้มนี้ออกมาเกี่ยวกับความรู้สึกหลายๆความรู้สึกรวมกันอยู่ในร้านเดียวกันครับก็ตัวเพลงเองจะมีทั้งน่ารักมีทั้งเป็นอิโมชั่นอลหน่อยๆหรือว่าจะเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามรวบรวมหลายๆอย่างอยู่ในอัลบั้มเดียวกันเพราะว่าอัลบั้มนี้ก็อยากที่จะโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็
สไตล์เพลงที่ชอบจริงๆให้ได้มากที่สุดครับผมมีเพลงเศร้าไหมนายมีเพลงเศร้าไหมเยอะเราชอบเพลงเศร้ามากเลยอ่ะเออเหรอแต่นายไม่เศร้านะไม่ต้องกลัวแต่ผมชอบร้องเพลงเศร้าเพราะว่าเวลาร้องเพลงเศร้าทุกคนก็จะแบบนายเป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นไรอารมณ์ไหนเยอะสุดคะอัลบั้มนี้อะไรนะครับอารมณ์ไหนเยอะสุดน้องว่าเป็นฟีลนี่น่าจะเยอะสุดละเป็นฟีลเศร้าๆไม่ได้เศร้าเป็นฟีลแบบเป็นฟีลแบบพูดเรื่องราวเกี่ยวกับแบบร้องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ๆไม่ใช่ของเราไม่มีโอกาสได้มีอะไรเศร้าๆแบบนั้นเท่าไหร่ใช่เขาบอกไม่มีโอกาสเศร้ามันยากไหมกับการที่เราจะต้องมาถ่ายทอดเพลงเศร้าว่ะมันจะยากเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีโอกาสไป in relationship เหมือนคนอื่นเขาเนาะเราก็จะค่อนข้างที่จะยากที่จะเอาตัวเองเข้าไปรู้สึกจริงๆกับอารมณ์แบบนั้นนะครับเราก็เลยจะอาจจะต้องหาความรู้สึกอื่นๆที่มันคล้ายกันมาทับมาซ้อนกันมาเปรียบเทียบกันอะไรเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนน้องเองเพราะว่าน้องเวลาตกดึกอะครับทุกคนจะอีโม่ใช่ไหมโอเคปกติเพราะใช่ถ้าสมมติไม่ได้เหนื่อยมากตอนกลางคืนก็จะแบบยิ่งดึกจะยิ่งแบบฟุ้งซ่านใช่คำนี้ครับฟุ้งซ่านเราเป็นคนฟุ้งซ่านเหมือนกันเลยโอ้โหสุดๆเลยครับใช่เพราะว่าเนื้อเพลงหลายๆอย่างเราก็จะพยายามบอกเขาว่าแบบปรับอย่างนี้ได้ไหมพูดถึงเรื่องนี้ได้มาอะไรอย่างคาดหวังยังไงบ้างคะอัลบั้มแรกก็คาดหวังว่าทุกคนจะชอบครับจริงแล้วก็หวังว่าจะมีหลายๆคนยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆที่จะมารู้จักตัวตนในเองใช่เพราะว่าครั้งนี้ครับอย่างซิงเกิลครั้งที่เราที่ปล่อยไปเราอาจจะโฟกัส onแฟนๆเรามากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ที่ปล่อยออกมาเราพยายามที่จะทำให้มันมีหลายๆเพลงที่คนที่รักดนตรีเองที่อาจจะยังไม่รู้จักนายก็สามารถที่จะ understand เกี่ยวกับเพลงหรืออัลบั้มนี้ของนายได้ด้วย นอกจากแฟนคลับอะซีรีส์ค่ะHow yes โอ้ ออนแล้วพรุ่งนี้ออนแอร์น่าจะตอนแรกนะคะใช่ Poison R the detection no insect detector 2ครับเป็นจริงๆเป็นซีรีส์ที่จีนเรื่องแรกของนายครับถ่ายเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับแล้วก็แสดงเป็นบทเต๋อครับผมเต๋อคนไทยครับเป็นตำรวจด้วยนะสนุกคนเยอะเลยตอนนี้เป็นสนุกเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจอันนี้ต้องให้คนดูพูดผมพูดเองจะแปลกๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเต๋อดูเท่กว่านายครับเต๋อเป็นฟิลเขาเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยครับเขาเป็นคนแบบถ้าพูดว่า1คือ1ก็คือ1คือ1แบบ1ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วก็คือเป็นคนที่แบบ straight forward มากๆแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆเลยแต่ว่าแอบคิดน้อยใจนิดนึงแต่เป็นคนรู้กับน้องนายอ๋อใช่ yes มันแอบ twist นิดนึงกับตัวตนนายครับเพราะว่าตอนที่แสดงตอนนั้นก็ทำการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเท่าไหร่ก็มีมุมที่คล้ายกันแต่ว่าเราก็จะพยายามเอามุมที่คล้ายกันนะครับไปต่อยอดให้มันคล้ายเคลียงกับเต๋อให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็พยายามเอามูดตอนนั้นนะครับไปเข้าใจว่าคนแบบนี้เขาควรจะมีความคิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็สนุกครับก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนเต๋อด้วยอยากเห็นคาแรคเตอร์สักนิดได้ไหมคะคาแรคเตอร์ยิงปืนยิงปืนก็ได้อ่ะลูกอันนี้น่าจะหนักตลกตลกตลกเล่นอะไรกันเนี่ยอันนี้เจอแล้วอะไรกันเนี่ยเล่นทางแบบย้อนยุคด้วยเนาะแล้วก็มาอันนี้มาโอ้โหแบบเปลี่ยนโอ้เยอะครับเพราะว่าย้อนยุคกับโมเดิร์นเองอะครับเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกเองการพูดจาหรือว่าสปีดการพูดอะไรครับก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเราก็ภาษาเองหรือว่าความคิดต่างๆมันจะไม่ค่อยเหมือนกันดังชอบหมดเลยครับผมชอบการแสดงมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดงมันเหมือนเป็นการได้เข้าไปเข้าใจคนๆนึง
ครับผมไม่ได้รู้สึกว่าการแสดงเป็นการแสดงแต่ผมรู้สึกว่าการแสดงคือการเข้าไป understand someone แล้วก็เขาเรียกว่าถ่ายทอดออกมา มันไม่ใช่ perform มันเป็นการถ่ายทอด ใช่แสดงว่าวันอาทิตย์เราก็อาจจะได้เห็นจะได้เห็นการถ่ายทอดอ๋อ yeah no no วันอาทิตย์ yes yes no ผมทำงานลืมคืออยากเล่นซีรีส์ไทยบ้างไหมคะเออใช่มีคนอยากเล่นครับผมก็บอกที่บริษัทตลอดว่าถ้าสมมติว่าวันนึงมีบทที่เหมาะกับผมจริงๆแล้วก็ตารางหลายๆอย่างได้ผมก็ยินดีมากๆที่จะมาถ่ายมาแสดงเพราะว่าสถานที่การถ่ายทำของไทยร้อนนะลูกเราจะถ่ายเอาท์ดอร์ตลอดเลยเราจะไม่มีเราเลยไม่มีแอร์ไม่เป็นไรครับสบายมากครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่มีทุกคนฝากด้วยนะครับ